สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการซ้อมของพี่มิวหน่อยปกติพี่มิวซ้อมวิ่งที่ไหนครับปกติพี่ซ้อมวิ่งแถวบ้านค่ะตรงสวนพุทธมณฑลสาย2การซ้อมของพี่มิวเนี่ยปกติแล้วมีการวางแผนอะไรไหมคือจริงๆพี่จะมีโค้ชที่ให้ตารางซ้อมมาก็คือจะซ้อมประมาณ5วันต่อสัปดาห์ค่ะ5วันเนี่ยก็คือจะแล้วแต่เลยว่าวันไหนที่มีเวลาช่วงไหนอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีคนไข้เช้าก็คือจะไปซ้อมเย็นจะเป็นช่วงก่อนทำงานก็คือก่อน8โมงแล้วก็หลังทำงานเสร็จก็ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือแล้วแต่วันเลยเช้าเย็นอันนี้จะแล้วแต่วันโอเคก็อย่างของพี่ใช่ไหมพี่จะวิ่ง5วันต่อสัปดาห์เนาะวันจันทร์จะเป็นวันพักเพราะว่าปกติพี่จะแข่งวันอาทิตย์วันอังคารจะวิ่งอีซี่บวกเวทนะคะวันพุธก็จะอีซี่เหมือนกันพฤหัสเนี่ยจะวันที่ลงคอร์ดลงคอร์ดก็คือแบบลงคอร์ดความเร็วคอร์ด400เมตรตามสนามต่างๆวันศุกร์ก็จะเป็นวันพักกับเวทวันเสาร์ก็จะเป็นวันอีซี่อีกวันนึงอีซี่รันก็คือจะประมาณไม่เกิน10โลค่ะก็วันอาทิตย์ก็คือจะเป็นลองรันอันนี้จะเป็นโปรแกรมของซ้อมมาราธอนนะคะวันอาทิตย์ก็จะเป็นลองรันแล้วแต่15โล18 21 30อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ใน1อาทิตย์ค่ะเรื่องการกินหรอจริงๆพี่กินทุกอย่างมันก็จริงๆคือก่อนวิ่งเนาะถ้าวันนั้นเป็นวันที่เราต้องวิ่งหนักเนี่ยค่ะก็ก่อนวิ่งก็ต้องมีการโหลดขาก็คือกินพวกแป้งหรือว่ามีการเติมเจลทุกชั่วโมงเนี่ยค่ะแล้วก็หลังวิ่งเสร็จก็คือจะกินเป็นเวย์โปรตีนหรือว่าถ้าไม่ชอบกินเวย์โปรตีนก็คือกินเป็นเนื้อสัตว์เรื่องการนอนก็คือนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงแต่จริงๆพี่ก็วิ่งนอนไม่ถึงค่ะก็ประมาณ6ชั่วโมงอะมินิมัม6ชั่วโมงค่ะให้พี่นิยูแนะนำนักวิ่งแฟนเพจที่ไหนดีแบบสิ่งสำคัญในการซ้อมหรือข้อควรระวังสำหรับการซ้อมวิ่งระยะไกลนะคะคือ21-42โลขึ้นไปสำหรับมือใหม่ก็แนะนำว่าค่อยๆเริ่มนะค่อยๆเริ่มจากอีซี่ค่อยๆเพิ่มระยะอย่าแบบไปอัดตามตารางที่ไปแบบคนใน YouTube เขาบอกมาเพราะว่าอย่างบางช่องเนี้ยเขาก็จะเหมาะสำหรับคนที่เขาแบบแข็งแรงอยู่แล้วหรือสำหรับคนที่เขาวิ่งเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปไม่งั้นจะบาดเจ็บพอบาดเจ็บแล้วเนี่ยไปวิ่งก็จะวิ่งได้ไม่ดีพอวิ่งได้ไม่ดีแล้วก็จะขี้เกียจไม่อยากวิ่งแล้วก็จะไม่เวิร์กแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระยะนะคะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเติมให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้ำนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงหน้าร้อนเนาะช่วงเดือนเมษาก็ดื่มน้ำเยอะมากให้เยอะมากๆเลยระวังเป็นฮีสโตรกนะคะก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไม่ว่าจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงค่ะไปซ้อมวิ่งอยากจะเจอหมอมิวอยู่จะแบบอาจจะไปเจอได้ที่ไหนบ้างก็จริงๆปกติเดี๋ยวนี้จะซ้อมอยู่อย่างที่บอกเลยค่ะก็คือซ้อมอยู่ที่สวนแถวบ้านเพราะว่ามันใกล้ที่บ้านกับที่ทำงานอยู่ที่สวนใต้สะพานพุทธมณฑลสาย2ค่ะคือไม่สามารถบอกโลเคชั่นได้ลองเสิร์ชใน Google นะคะไปตรงนั้นนะคะเจอแน่นอนค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ